อัมพวนาเปตวัตถุว่าด้วยบุพกรรมของเปรตเฝ้าสวนมะม่วงเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารบอัมภวนาเปรตจึงตรัสพระคาถานี้ว่าได้ยินว่าในกรุงสาวัตถีมีขรหบดีคนหนึ่งผู้เสื่อมสิ้นจากโภคสมบัติ ภริยาของเขาก็ตายยังมีทิดาคนเดียวเท่านั้นเขาได้ให้ทิดานั้นไปอยู่เรือนมิตรของตนเอาเงินที่ยืมมาหนึ่งร้กหาปณะ,ะไปซื้อสิ่งของบรรทุกเกวียนไปค้าขายไม่นานนักก็ได้เงินห้าร้อยกหาปณะนะอันเป็นกำไรพร้อมทั้งต้นทุนแล้วกลับมาพร้อมด้วยเกวียน ในระหว่างทางพวกโจรดักซุ่มปล้นหมู่เกวียนพวกหมู่เกวียนแตกกระจายหนีไปฝ่ายคฤหบดีนั้นซ่อนกะหาปณะ,ะไว้ที่กอไม้แห่งหนึ่งแล้วแอบอยู่ในที่ไม่ไกลพวกโจรจับคฤหาบดีนั้นฆ่าทิ้งเสียเพราะความโลภในทรัพย์เขาจึงบังเกิดเป็นเปรตในที่นั้นนั่นเอง พวกพ่อค้าไปยังกรุงสาวัตถีเล่าเรื่องนั้นให้ทิดาของเขาทราบทิดานั้นเกิดโทมนัสอย่างยิ่งร่ำไรอย่างหนักเพราะความตายของบิดาและเพราะภัยแห่งการเลี้ยงชีพกระดุมพีผู้เป็นสหายของบิดานั้นจึงกล่าวปลอบโยนานางว่าธรรมดาว่า ภาชนะดินทั้งหมดมีความแตกไปเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มีการแตกไปในที่สุดฉันนั้นเหมือนกันธรรมดาว่าความตายย่อมทั่วไปแก่สปปรรพสัตว์และไม่มีการตอบแทนได้เพราะฉะนั้นเจ้าอย่าเศร้าโศกอย่าปริเทวะ ถึงบิดาไปนักเลยเราจะเป็นบิดาของเจ้าเจ้าจงเป็นทิ่ดาของเราเราจะทำหน้าที่แทนบิดาของเจ้าเจ้าอย่าเสียใจจงยินดีอยู่ในเรือนนี้ให้เหมือนเรือนบิดาของเจ้าเถิดหญิงนั้นสงบความเศร้าโศกลงได้ตามคำของกระดุมพีนั้นเกิดความเคารพ และความนับถือมากในกระดุมพีนั้นเหมือนในบิดาเป็นผู้มีปกติทำการขวนขวายประพฤติตามกระดุมพีนั้นโดยภาวะที่ตนเป็นคนกํมพร้าปรารถนาจะทำกิจเพื่อผู้ตายอุทิศถึงบิดาจึงต้มข้าวยาคูแล้ววางผลมะม่วงมีรสอร่อยสุกได้ที่ เหมือนสีมโนศิลาวางไว้ในถาดสำริดให้ทาสีถือเอาข้าวยาคูและผลมะม่วงไปยังวิหารถาวายบังคมพระาศาสดากราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์จงทำความอนุเคราะห์ด้วยการรับทักษิณาของหม่อมฉันพระาศาสดามีพระมนั์ อันพระมหากรุณากระตุ้นเตือนเมื่อจะทรงธรรมโนรสของนางให้เต็มเปี่ยมจะแสดงอาการนั่งนางร่าเริงยินดีได้ลาดผ้าอันบริสุทธิ์สะอาดที่ตนน้อมเข้าไปในบวรพุทธอาอที่บรรจงจัดไว้ถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับนั่งบนอาสนะที่ปูแล้ว ลำดับนั้นหญิงนั้นจึงน้อมข้าวยาคูเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับข้าวยาคูแล้วลำดับนั้นจึงถวายข้าวยาคูแม้แก่ภิกษุทั้งหลายอุทิศสง์แล้วล้างมือน้อมผลมะม่วงเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าอีก พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสวยผลมะม่วงเหล่านั้นนางถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทักษิณาที่หม่อมฉันบำเพ็ญให้เป็นไปด้วยการถวายเครื่องลาดข้าวยาคูและผลมะม่วงนั้นขอจงถึงบิดาของหม่อมฉันเถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดแล้วทรงกระทำอนุโมทนานางถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทำประทักศิณแล้วหลีกไปพอนางอุทิศส่วนบุญเปรตนั้นก็กลับได้ส่วนมะม่วงวิมานต้นกันละประพฤกษ และสะโบกครณีกับทิพยสมบัติอันใหญ่หลวงครั้นสมัยต่อมาพ่อค้าเหล่านั้นเมื่อจะไปค้าขายได้เดินไปทางนั้นนั่นแหละได้พักแรมคืนหนึ่งในที่ที่ตนได้เคยอยู่มาก่อนเปรตนั้นเห็นพ่อค้าเหล่านั้นแล้วจึงแสดงตนแก่พ่อค้าเหล่านั้น พร้อมกับสวนและวิมานพ่อค้าเหล่านั้นเห็นดังนั้นเมื่อจะถามถึงสมบัติที่เปรตนั้นได้มาจึงได้ถามว่าสระโบกขรณีของท่านนี้น่ารื่นรมดีมีพื้นที่ราบเรียบมีท่างดงามมีน้ำมากดาระดาษไปด้วยปทุมชาติต่างๆมีดอกอันบานสะพรั่ง เกลี่ยนกลนด้วยหมูพอมอท่านได้สะโบกขอรณีอันเป็นที่ฟูใจนี้อย่างไรสวนมะม่วงของท่านนี้น่ารื่นรมดีผลผลทุกฤด,ดูกาลมีดอกบานเป็นนิดนิรันเกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่พอมอท่านได้วิมานนี้อย่างไรเปรตได้ฟังดังนั้น เมื่อจะบอกถึงเหตุแห่งการได้สะโบกขรณีเป็นต้นจึงกล่าวว่าสะโบกขรณีมีร่มเงาอันเยือกเย็นน่ารื่นรมใจข้าพเจ้าได้ในที่นี้เพราะทานที่ทิดาของข้าพเจ้าถวายมะม่วงสุกน้ำข้าวยาคูแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ ก็แลเปรตนั้นครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงนำพ่อค้าเหล่านั้นไปแสดงทรัพย์ห้าร้อยกหาปณะ,ะนั้นแล้วกล่าวว่าขอพวกท่านจงรับเอากึ่งหนึ่งจากทรัพย์นี้แล้วให้ธิดาของเราใช้นี่ที่เรายืมเขามากึ่งหนึ่งเถิดพ่อค้าถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับแล้ว จึงบอกแก่ทิดาของเปรตนั้นแล้วได้ให้ส่วนที่เปรตนั้นได้ให้แก่ตนแก่นางนั่นเองนางได้ใช้หนี้ทรัพย์หนึ่งร้อยกหาปณะ,ะแก่พวกเจ้าหนี้นอกนั้นได้ให้แก่กระดุมพีนั้นผู้เป็นสหายบิดาตนส่วนตนเองทำการขวนขวายอยู่อาศัยกระดุมพีนั้นได้ให้คืนแก่นางนั้นนั่นเอง ด้วยพูดว่าจงเป็นทรัพย์ของตัวเธอทั้งหมดเถอะกระดุมพีให้นางแต่งงานกับบุตรคนโตของตนเมื่อการผ่านไปนางได้บุตรคนหนึ่งเมื่อจะล้อเล่นกับบุตรจึงกล่าววา่าขอท่านทั้งหลายจงดูผลทานที่จะพึงเห็นเองและผลแห่งความขมใจ ความสำรวมเราเป็นทาสีอยู่ในตระกูลของลูกเจ้าบัดนี้มาเป็นลูกสะพ้ยเป็นใหญ่ในตระกูลภายหลังวันหนึ่งพระาศาสดาทรงตรวจดูนางว่ามียานแก่กล้าจึงทรงแผ่พระรัศมีไปแสดงพระองค์ให้ปรากฏประหนึ่งประทับอยู่เฉพาะหน้า แล้วได้ตรัสพระคาถานี้ความว่าความประมาทย่อมครอบงำบุคคลผู้ติดอยู่ในความยินดียินร้ายในความรักความชังในทุกข์และสุขในเวลาจบคาถานางดำรงอยู่ในโสดาปติผลในวันต่อมา นางได้ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทำเรื่องนั้นให้เป็นอัตุปปติเหตุแล้วแสดงธรรมแก่บริษัทผู้ถึงพร้อมแล้วเทศนานั้นได้มีประโยชน์แก่มหาชนชนนี้แหล จบอัมภวนาเบตาวะนะัตถุ